แล้วครับมาต่อกันที่ตอนที่3เลยนะครับหลังจากที่ตอนที่แล้วนะฮะก็ปราบเจ้าบอสนะครับปีศาจกวางไปนะครับตอนนี้ผมนะฮะมีอาวุธใหม่มาในครั้งนี้นั่นก็คือดาบค้อนที่เราได้เป็นของพรีเมียมจากวิดีโอตัวแรกนะฮะอันนี้ฮะหลังจากที่ปราบบอสตัวแรกฮะเราก็เก็บเงินซื้อมานะนี่ฮะหลังจากที่เราโจมตีครับด้วยการใช้ดาบนะก็สามารถที่จะทรานส์ฟอร์มหรือแปลงมันกลายเป็นค้อนได้นะครับตอนที่เป็นดาบเนี่ยพลังโจมตีก็ประมาณกลางๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นค้อนปุ๊บเนี่ยพลังโจมตีสูงมากครับที่เราให้ชมในส่วนของอาวุธที่เป็นดาบค้อนเนี่ยเราได้มานะครับหลังจากตอนนี้นะก็เลยมาชมก่อนฮะตอนนี้ยังเป็นเวอร์ชันเป็นดาบสลักอยู่นะครับก็หลายๆคนที่ชอบความแรงครับแนะนำให้เล่นในส่วนของขวานนะครับก็โจมตีช้าหน่อยนึงแต่แรงมากครับหลังจากที่เราปราบตัวบอสที่เป็นกวางนะฮะจุดทางไปทางนี้ก็ลองวิ่งดูก็ไปต่อไม่ได้นะครับฉากในเกมนี้เนี่ยมันจะไม่มีมินิแมปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเล่นเนี่ยเราต้องวิ่งให้ละเอียดทุกจุดนะครับมีรายละเอียดเยอะมากๆนะครับแล้วก็ไม่มีการบอกกล่าวอะไรเลยนะครับนี่หลายอย่างนะครับกลับมาเจอก็จุดเดิมฮะก่อนที่จะมาเจอบอสตัวแรกก็เป็นอีกาแล้วก็มนุษย์หินอัดอีกานี่เวลาไปเจอระหว่างทางมันชอบทำเสียงเงี้ยตกใจครับมันคืออีกากระดึบกระดึบนะบินได้แต่ไม่บินนะหลอกเราเกมนี้เนี่ยออกแบบมาให้นะครับมีหน่วยเงินที่เรียกว่าเป็นบัตร Echo นะครับทางด้านขวาบนเนี่ยตัวนี้เนี่ยเป็นวิญญาณที่เราได้มาจากเวลาที่เราฆ่าพวกมอนสเตอร์หรือว่าบอสนะฮะเอาไว้ใช้ซื้อของรวมถึงอัพเลเวลนะเกมนี้ไม่มีระบบเลเวลนะครับเราอยากจะเลเวลเราต้องเอาเงินเนี่ยไปอัพนะฮะแล้วก็เลือกค่าสแตทเอานะครับเวลาที่ตายไปนะครับก็ตัวบัตรเอโคก็จะกลับไปเหลือ0นะฮะแต่ว่าถ้าเรากลับไปจุดที่เราตายนะครับมันจะมีกองเลือดอยู่นะครับกองเลือดอันนี้เนี่ยถ้าเราวิ่งไปแตะหรือวิ่งไปเก็บนะครับก็จะได้ในส่วนของค่าบัตรเอโคที่ตายไปเนี่ยขึ้นมาแต่บางทีถ้าไปแล้วไม่เจอนะครับนั่นหมายความว่ามอนสเตอร์ครับบางตัวมันกินเลือดอันนั้นของเราเข้าไปครับเราต้องจัดการมันแล้วก็จะได้เลือดตัวนี้คืนมานะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับว่าถ้าเกิดตายไปแล้วเนี่ยโอ้เงินหายเสียดายเซ็งนะให้กลับไปจุดเดิมโอ้โหเผลอนิดเดียวอธิบายอยู่ว่าไอ้หมาพวกนี้เนี่ยเนี่ยก็จะมีบอกว่าเราได้เงินค่าบัตรเอโคมาทั้งความบนอ้าวอยู่ในกรงเหรอสบายดีอย่างนี้มีเสียงผู้หญิงร้องไห้สภาพแวดล้อมอะไรเงี้ยทำเสียงมาได้สมจริงสมจังมากครับฉากเชิงนี่โอ้โหรายละเอียดนี่ดีครับว่าหมาจนต่อครับโดนเราจัดการอยู่ในกรงครับเพราะเราอยากได้ค่าบัตรเอ็กโคนะเจออีกตัวนึงฮะจัดการนิดนึงพวกคนที่มันนอนตายอยู่ตามทางเนี่ยมันมีวิญญาณลอยเก็บของก็จะเป็นหลังๆจะให้ไอเทมค่อนข้างโอเคนะครับเพราะฉะนั้นบางทีมันก็ไปนอนตายอยู่นะฮะตามรังตามอะไรก็ฟันรังทิ้งสักนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะมีพวกไอเทมที่ใช้ตีบวกเนี่ยต้องหาได้จากการดรอปนะฮะจากเนี่ยพวกซากศพทั้งหลายรวมถึงดรอปจากมอนสเตอร์นะครับอะไรอีกตัวนี้ไม่เคยเจอมีตั้งถือไฟนะฮะเทคนิคก็คือโจมตีแล้วก็หลบๆมาก่อนบางทีมุมมองมันบังๆนะฮะก็ต้องทำให้เราเนี่ยล็อกเป้าไม่ค่อยได้ผมปรับเป็นแบบล็อกเองเพราะว่ามันให้มันโปรแกรมตัวเกมมันล็อกให้เนี่ยมันไม่ค่อยถูกใจฮะนี่เป็นอีกตัวใหม่ครับฟันต่อเนื่องโอ้โหโอ้โหนี่ขนาดยืนไกลยังโดนขนาดนี้เลยนะเอาปืนไปกินเอาปืนไปกินปืนเราก็ไม่ค่อยได้ใช้ครับก็สักนิดนึงนี่ยานออกมาก็เก็บของนิดนึงได้ขวดยิงสู้กันนะฮะแต่ปืนเรานี่มีทุกอย่างยกเว้นความแม่นยำนะฮะฟันแล้วกันอ่ะมันได้ดั่งใจหน่อยส่วนใหญ่พวกตัวที่มันใช้ปืนก็ให้กระสุนเราครับส่วนตัวที่เป็น
ตัวทั่วไปก็จะให้ขดเลือดนะถ้าโชคดีก็จะได้พวกบัตรสโตนฮะเอาไว้ใช้ตีบวกซึ่งเป็นไอเทมที่มีความสำคัญมากครับแล้วโจมตีถ้าเราคิดว่าการโจมตีนี้มันจะต่อเนื่องคอมโบไม่ได้เนี่ยให้ดูในส่วนของเกรดสีเขียวซ้ายบนนะครับก็สามารถที่จะเอาตัวบัตรเอ็กโคเนี่ยไปอัพเลเวลที่บ้านของเรานะครับคือ Hunter Dreams ได้เกมที่เป็นเกมที่เล่นแล้วเราต้องเรียกว่าตายซ้ำตายซากนะฮะคือตายจะรู้ว่าจุดไหนมันอยู่ตรงไหนแล้วก็ทุกฉากทุกมุมเนี่ยต้องลองวิ่งไปเองนะครับเพราะว่าไม่มีมินิแมปให้นะฮะเนี่ยเราวิ่งมาอย่างเงี้ยเจออะไรก็ไม่รู้ถ้าวิ่งมารอบแรกเนี่ยก็จะแบบจะงงหน่อยนึงฮะแต่พอรอบหลังก็จะพอรู้แล้วมันจะโผล่มาเพื่อนที่เล่นอยู่ด้วยกันนะเขาไปเจอบอสตัวหลังก่อนตัวแรกที่ผมเจอยังไม่เจอเพราะว่ามันแผนที่มันอิสระมากเดี๋ยวนะไอ้นี่มันโจมตีแรงจังอะดูโอ้โหนี่ขนาดเรายืนไกลนะมันยังใช้หอกตบเราซะเลือดกระโชนเลยเดี๋ยวก็จัดการให้หอกหลบก่อนหลบก่อนใจเย็นครับพี่ใจเย็นครับใจเย็นนะฮะอาศัยจังหวะนะฮะมีทั้งจังหวะตวาดและจังหวะเสียบฟังตัวนี่ก็นี่ครับได้นะบัตสโตนครับตัวนี้ได้บ่อยๆจะดีใจมากครับเพราะว่าเอาไปใช้ตีบวกครับพวกไอเทมอาวุธของเราเนี่ยมันจะมีระบบตี2แบบก็คือมีตีบวกแล้วก็มีอีกระบบหนึ่งซึ่งยังไม่เปิดเผยนะครับก็ยังอาจจะยังไม่ปลดล็อกให้เรานะแล้วก็ไอที่เห็นเป็นก้อนเลือดเนี่ยครับเวลาได้มาเนี่ยมันคือเงินนะครับเอามาใส่ในช่องไอเทมแล้วกดใช้มันก็จะกลายเป็นค่าบัตรเอ็กโคให้เราเจออีกายแล้วการซะเหมือนข้างล่างจะเป็นทางลงไปได้เอ้าลนรวมร่างกับอีกาซะรวมร่างกันเนี่ยเราเป็นมนุษย์อีกาโอเคกี้ขอโทษแล้วดูหล่นมันโชคดีมีไอเทมด้วยเนี่ยได้บัตสโตนเนี่ยรายละเอียดของฉากอะไรอย่างเงี้ยฉันหล่นขอโทษหล่นมาในหนองน้ำครับเป็นน้ำที่ไหลมาจากข้างบนนะช่วงนี้กรุงเทพฝนตกหนักครับน้ำท่วมก็ระวังรักษาดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับรวมถึงเดินทางก็เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมครับบางทีจะเห็นว่าฝนตกนี้เราไม่ถือร่มออกไปก็บางทีโดนที่โดนหน่อยเนี่ยไม่สบายครับแต่ว่าถ้าเราตากฝนเลยเนี่ยมักจะปกติดีครับอันนี้เป็นเรื่องจริงครับแปลกมากนี่ก็มีทางจากหนองบึงข้างล่างแล้วก็มีบันไดขึ้นมาเนี่ยฉากทุกอย่างเราต้องวิ่งผ่านไปดูหมดนะครับเพราะบางทีมันมีเรื่องไอเทมเรื่องของอะไรหลายอย่างเนี่ยโอ้โหมันถือก้อนหินโอ้โหแรงมากจะเย็นเย็นเนี่ยสวนกันนะได้ขวดมาก็ในเกมนี้นะครับพวกประตูเนี่ยเคาะเข้าไปมันก็บางทีมันก็มีเรื่องของไอเทมหรือว่าของอย่างมันก็ให้นะนี่มีเปิดไฟเคาะคุยกันข้างในบอกว่าแหมจะหลอกให้ฉันเปิดประตูแล้วฉันไม่เปิดหรอกแกแหมฉันก็นึกว่าแกจะให้ไอเทมอะไรก็เคาะไปเรื่อยพอจัดการพวกมอนสเตอร์ไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเลือดมันก็เปื้อนชุดเรามันก็จะดูแบบโสมมุมโสโค้งนิดนึงโอเคได้แมดแมนอะไรสักอย่างนะฮะไอเทมบางทีก็ได้มาแล้วก็กดมันจะมีคำอธิบายนะครับบอกมีหลายอย่างที่มีประโยชน์ครับลองขึ้นบันไดไปดูข้างบนนะฮะเวลาขึ้นบันไดก็กด X นะฮะก็จะเป็นการขึ้นเร็วขึ้นฮะขึ้นมาเจอประตูเดี๋ยวขอดูนิดนึงฮะอ๋อมีสลักอยู่ครับดันคันโยกเพื่อเปิดนะครับบางทีประตูพวกนี้มันก็ช่วยเรื่องของเวลาในการวิ่งทางลัดนะฮะรู้สึกจะเป็นจุดที่เรานะฮะตายในตอนที่1ครับเนาะประตูมาเจอตรงนี้นี่เองนะฮะมันก็เป็นเมืองที่ลิงก์หนึ่งกันหมดฮะเนี่ยพอตอนลงก็กด X ก็จะเป็นการเค้าเรียกว่าสไลด์ลงมาด้วยความรวดเร็วนะฮะคือบางทีหมดอ่ะขึ้นลงบันไดเนี่ยเสียเวลาจริงๆนะมีระบบนี้นิดนึงว่ามีทางไปได้หรือเปล่าบางทีนะครับมันมีพวกกล่องหรือว่าอะไรเงี้ยไปวางอยู่แล้วเราไปฟันทิ้งก็จะมีทาง
เข้าไปเก็บของบ้างฮะเป็นพวกมินิบอสมีอะไรเงี้ยเนี่ยลองมองลงไปนะฮะเพื่อตรวจสอบว่าข้างล่างทางปลอดภัยเกมเล่นแล้วแบบบางทีมันชอบโผล่มาตกใจนะแล้วบางทีมันโจมตีเราเป็นคอมโบแล้วบางตัวก็แดชวิ่งเข้ามาหลบไม่ทันเนี่ยลงข้างล่างเป็นหนองบึงฮะเอาทางขวานี่ตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะโอ้โหไงยังไงคือตัวอะไรก็ไม่รู้โอ้โหตบแบบแรงมากเลยโอ้โหนี่เนี่ยถอยมานิดนึงครับกินเลือดก่อนโอ้โหคือระยะทำการของมันนี่เขาเรียกว่าเนี่ยยาวมากโอ้โหโอ้โหโอ้โหเนี่ยเห็นไหมฮะขนาดตัวธรรมดาเนี่ยมันตบเราดี2นาทีนี่มันเป็นคอมโบเลยเผลอๆเนี่ยไอตัวพวกนี้มันทำเราตายได้นะครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในเกมที่คนเล่นแล้วน่าจะเป็นเกมที่ตายกันมากที่สุดเกมหนึ่งไงฟังฝรั่งเขาก็บอกว่าโอ้โหเป็นเกมที่ยากนะตายซ้ำตายซากแต่ด้วยความที่เราเป็นคนไม่ค่อยยอมอะไรง่ายๆครับแล้วก็เล่นแล้วก็ชอบนะจริงเกมนี้ก็ตอนแรกคิดว่าไม่สนุกครับแต่ว่าเล่นไปเล่นใหม่เนี่ยโอ้โหใช้ได้เลยอ่ะมันสนุกมากนะบางด่านเนี่ยต้องเล่นเป็น10ครั้งฮะอ้าวไอ้พวกนี้มันก็คือไอ้พวกตัวเมื่อกี้แหละมาเป็นขโยงเลยยังไงดีนี่พอหลายตัวแล้วแขนมันยาวครับระยะเราแทบโอ้ยโอ้โหมีท่าใช้อ้วกด้วยไม่เอาเนี่ยท่านี้มันดูสะอิดสะเอียงไงไม่รู้ใช้อ้วกโอ้ยวิ่งเข้าไปนิดนึงทักทายกันวิ่งวนดูรอบๆกันเปลี่ยนใจแล้วไม่เอาแล้วไปดีกว่าบางทีก็อยากฆ่ามันนะเพราะว่ามันได้ในส่วนของค่าบัตรเอ็กโคนะฮะนี่หลังจากที่เราเก็บเงินได้ส่วนหนึ่งครับแล้วก็กลับไปซื้อดาบคอนฮะราคา 3,000 บัตรเอ็กโคครับเอ้าเนี่ยฮะไอ้พวกอีกาเนี่ยพวกนี้มันไว้ใจไม่ได้ครับชอบโผล่มาตกใจบางทีเลือดลดไปต่ำกว่า 70% นี่ก็ควรจะใช้กินขวดเลือดฮะเพราะว่าบางตัวนี่มันตบเราเป็นคอมโบแล้วหลุดออกมาไม่ได้ครับโอ้โหนี่ฮะเลือดมันนิดมีทั้งอ้วกใช่ไหมตัวนี่เน่าเลยสำหรับขวดเลือดแล้วก็พวกของอย่างต่างๆนะครับที่เป็นทางด้านซ้ายนี่ก็เก็บได้20เอ๊ะอะไรไกลๆตัวอะไรไกลๆริบๆตัวอะไรเอ่ยเดี๋ยวนะมันค่อยเดินมาละไม่ค่อยกล้าเข้าไปดูใกล้ๆเลยมันคือหมูครับอย่าไปยุ่งกับมันเลยครับจากประสบการณ์อะไรที่มันเป็นตัวใหม่ๆเนี่ยเราข้ามไปก่อนครับเพราะว่าบางตัวนี่เราไม่รู้ว่าเรื่องของวิธีการโจมตีของมันนะหลบไม่ทันนะโดยเฉพาะบางตัวเนี่ยวิ่งมาคว้าหัวแล้วแทะหัวแล้ว2 3ทีตายเลยครับวิ่งไปทางไกลครับเป็นสะพานที่จะมุ่งไปสู่ทางเราไปโอ้โหใจทำไมล่ะพวกนี้มันมากันหลังๆนี่มาเป็นแก๊งเลยนะไอ้จ้าโอ้โหมีลูกไฟมาด้วยเหมือนอินเดียนาโจนฮะโอ้เรียบร้อยเลยหลบทันพอดีเสียใจด้วยนะพวกนี้ใครไม่รู้มันจุดไอ้ลูกบอลมานะมันก็ทิ้งมาคือมันคงจะโจมตีแล้วแหละแต่เราก็อาศัยเนี่ยฆ่าพวกนี้ไปแล้วก็ได้ค่าเลือดเนี่ยอันนี้เป็นโคบัตดิวเนี่ยเป็นก้อนเลือดเย็นนะถ้ากดใช้เนี่ยก็จะได้เป็นค่าเงินมานะครับมาได้ครัวเนี่ยตัวนี้ครับเจอครั้งแรกเนี่ยโหปวดหัวมากมันแบบมันถืออิฐในก้อนในมือก้อนนึงแล้วก็แบบวิ่งเข้ามาทุบๆนะฮะมีสเต็ปการจบตีเนี่ยเห็นไหมโอ้โหโอ้โหมึนโอ้โหอย่างเงี้ยโดนเข้าไป2 3ทีนี่จะตายเลยครับสเต็ปของมันนี่คือถอยหลบมาแล้วเนี่ยไม่พ้นนะฮะต้องเป็นหลบ2จังหวะคือหลบ1ครั้งก็หลบ1ครั้งก็มีอีกตัวถือโล่มาอีกจัดการไอ้โล่ก่อนนะเห็นไฟมาแล้วเดาว่าไอ้โล่เนี่ยแหละเมื่อกี้เป็นคนจุดไฟนี่ฮะใช้วิธีการหลบนะฮะกดไป X แล้วก็ไปด้านข้างนะเป็นเขาเรียกว่ากระโดดหลบไปทางด้านข้างแต่ก็นี่ครับดูมันเนี่ยมันกระแทกเรากลับด้วยแล้วก็กระโดดตามอีกทีถ้าหลบไปทันนี่บาดเจ็บหนัก
ดาเมจของดาบนี่ก็น้อยเหลือเกินนะครับแต่ว่าถ้าเปลี่ยนเป็นคอนนะฮะดาเมจมันดีกว่าแต่ว่ามันช้ามากนะครับเกมนี้ต้องอาศัยการใช้จังหวะของคอมโบแล้วก็การชาร์จหนักด้วยฮะเพราะว่าโดนเต็มๆนี่โอ้โหสุดๆแห่งความแรงนะมีบันไดลงไปไหนก็ไม่รู้นะเอ๊ะเสียงอะไรอีกเนี่ยฮะทุกฉากทุกมุมเนี่ยนะฮะมีอะไรซ่อนไว้อยู่ลองไปดูนิดนึงมันคุ้นๆนะมีน้ำลงข้างล่างหรือเปล่าวียังไม่มีอะไรมาทางนี้อ้าวนี่ไงไอหมูตัวเมื่อกี้ครับมันเดินไปดูเราเนี่ยมันโผล่มาด้านหลังมันครับแต่เราจะสู้กับมันดีไหมนะครับโอ้ไอ้นี่มันหมูโหดมากครับเสียงมันไปดีหวานนะปกติเห็นหมูจะชอบนึกถึงแบบคุณลูกบุตรนะอร่อยเจออย่างนี้อย่าไปยุ่งกับมันครับถอยดีกว่าต้องเซฟของแล้วก็พวกนะฮะเลือดไปเก็บไว้ก่อนนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรอยู่ข้างหน้าเกมนี้นี่แบบโอ้โหทุกอย่างนี่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะมีไอ้2ตัวใหม่ที่เราเจอนะก็ค่อยรอหน่อยเดือนตัวกันไอ้ตัวนี้ไม่เท่าไหร่หรอกไอ้ตัวถือของเนี่ยถอยดูเนี่ยพวกนี้มันบางทีเราต้องอ่านจังหวะนะแล้วก็ใช้จังหวะเนี่ยโต้กลับไอ้หอกนี่ฟันแรงระยะก็ไกลนะครับถอยมาไกลๆก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยโต้กลับฟันหงวงฟันงายใหญ่บางทีต้องถอยมาก่อนเพราะว่าเราใส่จังหวะชาร์จในส่วนของเกตนะฮะซามิน่าที่จะใช้ในการโจมตีเกตหมดนี่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับกิ้งก็ไม่ได้ครับวิ่งก็ไม่ได้โอเคเก็บกดครบโควต้าละ20นะอันนี้ก็ได้ตัวใบสีทองเอาไว้วาร์ปนะฮะไปจุดเริ่มต้นโดยที่เราไม่เสียค่าโคแล้วก็ค่อยวาร์ปกลับไปแฮนเดอร์ดีมส์นะโอ้โหตรงนี้มันคืออะไรเอ่ยเป็นเหมือนสุสานฮะลองดูมองซ้ายมองขวาก่อนมีตัดเข้าเนื้อเรื่องครับใครกันนะคือผู้ชายคนนั้นกำลังถือขวานสับสับคือผู้ชายตอนต้นเกมนี่ครับมันมีผ้าก๊อตปิดตามันเป็นคนที่เราเจอในวุฒิศักดิ์คลินิกตอนแรกมาทำอะไรในสุสานแห่งนี้ Beasts all over the shop You'll be one of them sooner or later ไม่ช้าเราก็จะกลายเป็นพวกปีศาจหันหน้ากลับมาแล้วก็มีเคี้ยวด้วยคือยังไงเหรอมันคือบอสครับชื่อของมันก็คือ Father นะฮะ Gas Sonic ไม่มีเวลานะโอ้โหดุดันดุดันเอาเพิ่งไม่กินก่อนนะเอาเพิ่งไม่กินก่อนนะทำไมต้องมาสู้กับมันล่ะเนี่ยจากเราสู้มันประมาณ10ครั้งแล้วเราก็รู้ว่ารอมันมาตรงจุดที่เป็นสุสานครับโอ้ย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 มันใช้ขวานแล้วก็มีปืนเป็นฮันเตอร์เหมือนกับเราครับแต่ว่าตอนนี้มันแทนคนไม่ดีนะครับคอนของเรานี่มาจากอัพแล้วก็ตีบวกมาบ้างครับแรงมากครับเห็นไหมฮะพูดไป3ทีนี่เลือดครึ่งหนึ่งแล้วสุดยอดครับใช้เป็นดาบก็ได้ใช้เป็นคอนก็ได้ครับถูกใจมากสมแล้วที่เป็นของพรีเมียมแถมโอ้โหเข้าไปใกล้แล้วมันนี่เห็นไหมฮะร่างที่2ของมันเนี่ยมันขวานของมันเป็นแบบยาวกว่าเดิมครับเป็นขวานนิกกี้9นิ้วครับยาวใหญ่ครับเสียบเราแต่ละทีนี่ถึงกับเลือดหมดพุ่มๆเลยนี่ฮะแต่ละฉากนี่ก็ใช้ให้มันเกิดประโยชน์ครับสุสานอันนี้ก็ดักมันไว้ครับพอเลือดมันลดไปนิดนึงมันก็จะเอาแล้วเอาแล้วโอ้ยเลี้ยงโพงไปก่อนมีประโยชน์ครับโอ้ย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 จ้าทำฉันเลยกินเลือดก่อนกินเลือดก่อนใจเย็นใจเย็นมันโหดมากครับช่วยด้วยโอ้ยมันโหดครับพอมันแปลงร่างนี่แล้วมันเนี่ยและไอ้ด่านนี้มันก็อะไรของมันเนี่ยสูบสารได้ไม่หมดเลยโอ้ยโอ้ยหมุนกันหมุนกันเนี่ย
ล็อกเป้านิดนึงโอเคเคลียงขวดไม่โดนโอ้ยเหี้ยแล้วเหี้ยแล้วหลบก่อน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 ล็อกใหม่ล็อกใหม่หลบอีกทีนึงแล้วก็เคลียงขวดครับนี่ฮะหลังจากเราศึกษามาพอสมควรแล้วก็รู้ว่าดีห้ามมันยังไงแล้วก็เอาขวดอีกทีนึงครับเรียบร้อยเลยครับถ้าใครเก็บน้ำมันได้ก็ใช้น้ำมันก่อนแล้วตามด้วยไฟครับก็ได้ไอเทมเป็นกุญแจเปิดตัวสารเรียนตามตรงว่าที่หายไป1วันนี่คือไปเล่นเจอบอสตัวนี้นะครับสู้กับมันแล้วเหนื่อยมากครับก็จะหาวิธีสู้เจอแล้วก็ไปเก็บบัตรเอโคไว้ตีบวกแล้วก็อัพเลเวลนะเนี่ยลองหาดูว่ามีเลือดของเราอันเก่าตกไปแล้วเก็บจะได้เป็นเงินฮะแล้วนี่ก็คือตอนที่3ครับ